สวัสดีครับผมพัดกับเจ็ดเวเดอร์ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวลำโพงจากแบรนด์ Kawa Star อีกแล้วครับท่านนะครับแบรนด์นี้เนี่ยไม่ต้องเกินอะไรกันมากครับถ้าใครไม่รู้จักนะครับก็ให้ไปดูรีวิวลำโพง Mastro กับตัวชาร์จเจอร์ Alpha 65ที่ผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับรอบนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่เป็นโคมไฟในตัวด้วยกับชื่อที่เกี่ยวข้องกับอวกาศตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์อีกเช่นเคยครับกับชื่อรุ่นว่า Super Nova นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นไงครับการออกแบบที่ไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าซุ้มเสียงเป็นยังไงเลเจนซี่จะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางKawa Starที่ได้ส่งลำโพงรุ่นนี้มาให้ผมรีวิวแล้วก็ให้ผมมาเล่าเพื่อนๆฟังนั่นเองครับก่อนจะไปดูผมรีวิวครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับไปดูรีวิวกันเลยก่อนอื่นมาดูหน้าตาก่อนนะตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สีนะครับมันจะมีสีขาวสีดำแบบตัวนี้นะแล้วก็สี War Damage Yellow คือเป็นสีเหลืองประผ่านสงครามมาประมาณนั้นนะครับก็หน้าตาก็คือเป็นเหมือนเป็นโคมไฟที่มีลำโพงในตัวนั่นแหละหรือจะบอกว่าเป็นลำโพงที่มีโคมไฟในตัวก็ได้นะครับลำโพงเนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะแล้วมันจะไปอยู่ทางด้านใต้เนี่ยดอกหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าอีกดอกหนึ่งนะครับมี3ขาแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟ LED แบบนี้นะครับมีหูหิ้วด้วยแล้วก็มีปุ่มต่างๆนั่นเองนะครับก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่ม power หรือปุ่มบลูทูธปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนสีของไฟนะครับแล้วก็ปุ่มบวกปุ่มลบนั่นเองนะครับพอร์ตทางด้านหลังเนี่ยก็มีอยู่แค่2พอร์ตคือพอร์ตที่เป็น AUX 3.5 กับพอร์ต USB-C ที่เป็นพอร์ตชาร์จนั่นเองนะครับสเปคตัวนี้เนี่ย material ก็ทำจากซิงค์อะลอยเหมือนเดิมนะครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.3โคดิกที่เขารองรับครับ SBC กับ AAC นั่นเองนะครับลำโพงเขานะครับที่ประกอบไปด้วย2ลำโพงเนี่ยด้านล่างของเขาเนี่ยก็คือเป็นลำโพงที่เป็นแบบ mid low frequency คือลำโพงที่ขับเสียงต่ำกับเสียงกลางนะครับขนาด3นิ้วนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทวิตเตอร์ที่ขับเสียงแหลมนะครับขนาด 0.5 นิ้วนะครับกำลังขับของเขาเนี่ยรวมกันนะ25วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถเล่นเพลงต่อเนื่องได้ถึง9ชั่วโมงนะครับแต่ตามสเปคนี่ไม่ได้บอกว่าเปิดไฟ LED หรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีไมโครโฟนบิวอินในตัวนะแล้วก็ IPX คือกันน้ำเนี่ยไม่ได้มีบอกในสเปคนะครับแต่คุณนะครับจะเอาลำโพงหน้าตาแบบนี้ไปวางข้างสระน้ำอย่างนั้นเหรอซาร่าไม่มีทางนะครับหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องตั้งโชว์ในห้องนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีโหมดสเตอริโอแพร์ลิงด้วยคือถ้าเรามีลำโพงรุ่นนี้2ตัวสามารถทำเป็นสเตอริโอซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนัก1กิโลกรัมครับสาธิตการใช้งานนะครับก็คือให้เราเปิดลำโพงเนี่ยกดปุ่ม power ค้างไว้ครับready to pair bluetooth connected กรณีนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะเชื่อมต่อทันทีเลยนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อก็ไปเชื่อมต่อนะครับทีนี้เนี่ยผมจะพูดถึงการเปลี่ยนสีไฟก่อนเลยนะครับโคมไฟตัวนี้เนี่ยมันมีโหมดไฟด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดที่คุณเห็นตอนนี้คือเขาเรียกว่าโหมดแคมปิ้งก็คือตัวไฟเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนแบบเปลวเพลิงอ่ะเหมือนเราจุดตะเกียงเงี้ยนะเป็นสีแดงแบบปุ๊บว่าเหมือนไฟจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนโหมดไฟเนี่ยให้เรากดปุ่มเปลี่ยนโหมดเนี่ย2ครั้งก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดตัวนี้ก็จะเป็นโหมดแบบไฟ LED แบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเท่ๆแบบนี้นะครับกดอีกครับนี่จะเป็นโหมดแบบซิงเกิลไลท์คือแบบแสงสีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยนสีไฟเนี่ยในโหมดซิงเกิลไลท์นะครับให้เรากดปุ่มเปลี่ยนโหมดเนี่ย1ครั้งมันก็จะเปลี่ยนสีไฟไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสีส้มสีเหลืองนะครับสีเขียวนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงนะครับสีขาวนะครับสีแดงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะปิดไฟนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้ครับไฟก็จะดับนะครับกดอีกค้างไว้ทีนึงไฟก็จะเปิดนะครับทีนี้การเพย์พอสเล่นเพลงทำไงครับก็กดปุ่ม power เนี่ย1ครั้งก็จะเป็นการเพลย์นะครับกดอีก1ครั้งก็จะเป็นการพอสนั่นเองนะครับทีนี้เพิ่มเสียงลดเสียงก็ปกติครับปุ่มบวกปุ่มลบปกติเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงปกติเลยตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการข้ามเพลงไปข้างหน้าหรือถอยไปเพลงก่อนหน้าเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะการควบคุมก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับจะเรียก Siri หรือ Google ที่แทนขึ้นมาก็ไม่ได้เรามาฟังเสียงของลำโพงตัวนี้กันดีกว่านะครับผมใช้ไมค์แบบ Bilateral Microphone เนี่ยอัดมานะครับเพื่อมิติที่สมจริงให้พวกคุณได้ฟังกันนะครับแต่มันก็คงไม่เหมือนกับการที่คุณเนี่ยมาฟังลำโพงจริงๆหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องผ่าน YouTube ผ่านโน่นผ่านนี่ผ่านหูฟังที่คุณฟังตอนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมส่งหูฟังขณะรับชมครับอ
ากที่ฟังตัวอย่างเพลงไปแล้วเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะครับมาฟังความเห็นของผมนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงเบสเนี่ยอิ่มหนานะครับมีมวลพอสมควรเลยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่เขาออกแบบให้ลำโพงเนี่ยมันยิงลงพื้นนั่นเองนะครับตัวดอกลำโพงเนี่ยเวลามันปล่อยเสียงแล้วกระแทกขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เบสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเสียงกลางเนี่ยมีเนื้อมีหนังพอสมควรเลยนะเสียงกองหนักแน่นเสียงร้องอิ่มนะครับส่วนเสียงแหลมเนี่ยเป็นแหลมที่ค่อนข้างธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ได้แหลมแบบแสบหูแต่อย่างใดนะแต่ก็ไม่ได้ด้วนกุดนะครับส่วนมิติของเสียงก็ออกกลางๆนั่นเองนะครับโดยรวมเนี่ยเป็นลำโพงที่โทนเสียงออกไปทางโทนอุ่นๆนั่นเองเสียงนวลๆแน่นๆฟังได้เรื่อยๆฟังอะไรก็มันฟังอะไรก็เพราะประมาณนั้นครับมาพูดถึง latency กันบ้างนะครับก็คือความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาไปเล่นเกมไปดูหนังเป็นไงมันดีเลย์เยอะไหมนะครับเพราะมันไม่ได้มีเกมโหมดผมไปทดสอบมาครับเล่นเกม PUBG เนี่ยผมได้ค่า latency อยู่ที่263 millisecondถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าค่ามันน้อยกว่า300นะครับปกติเนี่ยถ้าเกิน300มิลลิเซคเกิลเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันดีเลย์ตัวนี้ PUBG 263ถือว่าใช้ได้อยู่ไปเปิด YouTube เป็นไงนะครับ YouTube เนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมีการคอมเพนเซตอยู่แล้วในแอปนะครับปรากฏว่าผมไปทดสอบมาได้72มิลลิเซคเกิลทำได้ค่อนข้างดีเลยนะน้อยกว่า100อีกตัวนี้นี่เหนือความคาดหมายของผมเลยนะครับไปทดลองใช้งานจริงเนี่ยเล่นเกมเป็นไงก็ไม่รู้สึกดีเลย์นะเล่นได้โอเคมันมากนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันเท่นะทำให้เรารู้สึกแบบอินไปกับเกมมากยิ่งขึ้นดู YouTube ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ไปดู Netflix หรือ Disney Plus ก็ไม่ดีเลยครับผมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไมโครโฟนบิวอินในตัวนะก็ไม่สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับส่วนการใช้งานทั่วไปนะประสบการณ์การใช้งานนะครับเรื่องวัสดุที่ใช้เนี่ยก็เชื่อขนมกินได้นะสำหรับแบรนด์นี้นะเป็นซิงค์อลลอยแข็งแรงทนทานหนักแน่นโซลิดนะครับการออกแบบที่เป็นเหมือนตะเกียงเจ้าพายุนะแล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้ทำให้ดูแปลกตาไม่เหมือนใครนะครับจริงๆเนี่ยสินค้าของแบรนด์นี้เนี่ยเขาดูแตกต่างกับเจ้าอื่นๆอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นที่ผมเคยรีวิวมาลำโพงมาสโปหรือตัวแม้กระทั่งตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นอัลฟา65ตัวนั้นเนี่ยก็ดูไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ไฟ LED เนี่ยให้เป็นเหมือนโคมไฟย่อมๆได้เลยนะมันไม่ได้เป็นแค่วิชวลไลท์เฉยๆนะคือไฟเนี่ยมันสว่างใช้ได้เอาไปแทนโคมไฟได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหมวดแคมปิ้งเนี่ยที่ใช้เป็นตะเกียงตอนที่เราไปแคมปิ้งไปกางเต็นท์ได้อันนี้เท่มากนะครับพกพาเนี่ยผมว่ามันออกจะยากไปสักนิดนึงนะเพราะว่าหน้าตามันดูแบบมีขา3ขาอะไรเงี้ยถึงตัวขาเนี่ยมันจะพับเก็บได้ก็ตามทีแบบนี้นะแต่เวลาคุณจะพกไปข้างนอกจริงๆเนี่ยมันก็พกยากอยู่ดีนะคุณก็อาจจะต้องหาแบบผ้ามาห่อมันนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยความสวยงามของมันเนี่ยนะครับทำให้ผมแบบรู้สึกตัดใจยากนะครับอย่างไอตัว Mars Pro เนี่ยที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ผมก็ไม่อยากขายนะครับเพราะหน้าตามันเท่มากตอนแรกแบบจะเอาไปขายก็แบบไม่ขายดีกว่าเก็บไว้นะครับอย่างตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้อีกนะครับเพราะว่าหน้าตามันสวยจริงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมเคยพลาดขายไอ้ตัวหูฟัง Series Pro ไปแล้วนะมานั่งนึกถึงเสียดายอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่น่าขายไปเลยนะครับไม่ใช้ก็เก็บไว้ดีกว่าเพราะหน้าตามันเท่จริงครับมาพูดถึงแบตเตอรี่กันบ้างนะครับตามสเปคเขาบอกว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานเปิดเพลงได้ถึง9ชั่วโมงนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่า เปิดไฟ LED อยู่หรือเปล่านะแต่ผมไปทดสอบมานะครับผมไปฟังเพลงนะครับเปิดไฟ LED ด้วยเนี่ยผมได้8ชั่วโมง32นาทีถือว่าโอ้โหตามสเปคเลยนะตามสเปคบอกได้9ชั่วโมงถือว่าใช้ได้เลยครับสรุปนะครับใครอยากได้โคมไฟสวยๆไว้แต่งห้องแถมลำโพงไปด้วยก็เอาตัวนี้ไปได้เลยนะครับดีไซน์ออกแนวไซเบอร์พังเท่ๆแบบนี้วัสดุดีมากเป็นซิงค์อลลอยเสียงดีๆโทนแบบอุ่นๆแบบนี้นะครับฟังได้เรื่อยๆฟังมันก็ได้ฟังแบบเพาะก็ดีนะครับฝากตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับใครสนใจสั่งซื้อผมมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับส่วนใครชอบสไตล์การรีวิวแบบผมที่ทดลองใช้งานจริงแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ให้คุณเข้าใจแบบง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงค์อยู่ใต้คลิปนะครับเลี้ยงกาแฟผมได้นะครับฝากขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ